สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับวันนี้จะคุยกับพี่หลามจิ๊กโก IT นะครับถึงประเด็นที่มีความสำคัญกับเรามากๆเลยนะครับในวันที่พอดคาสต์นี้ออนแอร์เป็นวันที่1มิถุนายนครับเป็นวันที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้นะครับเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรเราควรรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในเรื่องของการเปิดเผยและข้อมูลที่เปิดเผยทางเทคโนโลยีนะครับวันนี้มาคุยกันใน Science Tech ครับกฎหมายนี้ชื่อเต็มๆก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562นะครับจริงๆกฎหมายนี้เดิมทีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ด้วยความพร้อมอะไรต่างๆก็เลยทำให้เลื่อนมาและมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2565วันที่พอดคาสต์ตอนนี้ปล่อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับมีหลายประเด็นครับทั้งการที่ถ่ายรูปแล้วไปติดหน้าคนอื่นนั้นมันผิดกฎหมายหรือเปล่าจะต้องมีการฟ้องร้องกันหรือไม่การนำข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญเลยธุรกิจต่างๆรวมถึงเรื่องของ call center ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับมีหลายประเด็นที่จะคุยกันครับมาค่อยๆไล่เรียงกันนะครับอยู่กับพี่หลามที่รักบุญปรีชาหรือว่าพี่หลามจิ๊กโก IT แล้วนะครับสวัสดีครับพี่หลามครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับและมันผูกพันกับเราทุกคนเลยนะครับพี่หลามเกี่ยวกับพ.ร.บ.ตัวนี้นะครับใช่ครับเพราะคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันหมายถึงพวกเราทุกคนครับครับจริงๆเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพี่หลามถ้าเรามองนอกประเทศไทยจริงๆเรื่องนี้นี่เขาเคร่งครัดอย่างมากเลยนะครับอย่างที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าในยุโรปเองเนี่ยคือเขาเริ่มมาก่อนเราสักพักแล้วใช่ไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในต่างประเทศเนี่ยคนฝรั่งหรือคนชาวต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเขาจะมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องสิทธิของบุคคลครับดีกว่าบ้านเรามากนะฮะบ้านเรานี่ถือว่ากฎหมายทางด้านสิทธิของบุคคลต่างๆที่จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันมีน้อยครับมันมีน้อยกว่าที่ประเทศอื่นๆมีครับมันก็เลยทำให้เกิดอิสระเสรีนะครับการมีกฎหมายเนี่ยมันดีหลายอย่างครับคุณยินการมีกฎหมายก็คือมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นมีตีกรอบให้คนอยู่ในลู่ในทางแต่ในทางเดียวกันมันก็จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามันมีกรอบคอยบังคับอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้อิสระเสรีคนไทยเนี่ยเป็นคนรักอิสระครับก็พยายามทำรักษาความอิสระของตัวเองมานานแต่พอบ้านเมืองมันเจริญนะโลกมันเจริญผ่านไปเนี่ยเรื่องของสิทธิของแต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็เลยถือว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยก็คือเป็นไปตามการเวลาที่เราควรจะปรับใช้อย่างเหมาะสมครับหลังจากนี้เราจะคุยกันแบบย่อๆนะครับก็คือ PDPA นะครับพี่หลามเราเรียกแบบสั้นๆพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันจะยาวไปเราเรียก PDPA แล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีการประชาสัมพันธ์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่หลามก็มีการแนะนำว่าการใช้ข้อมูลนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างพอมาถึงในประเทศไทยครับมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับสำหรับกฎหมายตัวนี้ครับต้องบอกสถานการณ์ก่อนนะครับผมเรียนแจ้งให้คุณผู้ฟังทุกท่านทราบและคุณยินทราบด้วยว่าในขณะที่เราอัดเทปรายการนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ในช่วงเวลาที่ผมยังเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่เต็ม 100% ครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ทนายแล้วผมก็กำลังจะนัดกับทนายท่านนึงในการสัมภาษณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันพรุ่งนี้แต่เพิ่นผมมาอัดรายการกับคุณยินก่อนผมก็จะเอาความรู้ความสามารถเท่าที่ผมเข้าใจซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะอันนี้ต้องออกตัวให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าใจก่อนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้อ่ะคือมีประชาชนทั่วๆไปที่เข้าใจเรื่องนี้แบบไม่ถูกต้องเยอะมากเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่มันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนพอเราพูดเรื่องกฎหมายเนี่ยมันคือภาษากฎหมายภาษากฎหมายมันต้องตีความนะฮะมันต้องขยายความกันเยอะแล้วมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเยอะมากตอนนี้มีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทำตัวเป็นผู้เผยแพร่คอนเทนต์นะครับแชร์ข้อมูลต่างๆออกไปเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดยิ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายยิ่งแตกแขนงออกไปเยอะมากครับ
เราต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ทีละเรื่องผมหวังว่าคนยีนจะพาผมไปทีละเรื่องได้เอาเรื่องไหนก่อนดีครับเอาอันแรกเลยครับพี่หลามข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันรวมถึงอะไรบ้างครับอะไรถือว่านับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราบ้างครับพี่หลามโอ้อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเอกสารชี้แจงนิดนึง ผมมีเอกสารช่วยเหลืออยู่ครับนะฮะอันดับแรกผมพูดอย่างนี้ก่อนครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีมาไว้เพื่ออะไรเราเอาเมนพอยต์ของเราก่อนเราเอาวัตถุประสงค์ก่อนได้ครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำออกมาเพื่อที่ให้เราให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวของเรา มากยิ่งขึ้นครับคำนี้ไม่รู้ว่าคุณยินเข้าใจถ่องแท้ไหมครับเรามีสิทธิ์มากขึ้นแสดงว่าอะไรแปลว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีสิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวของเราไม่เท่านี้กฎหมายฉบับเก่าๆที่เคยมีอยู่ที่เราเคยใช้กันอยู่ในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันอาจจะพูดเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยน้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ครอบคลุมจึงต้องมีการร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพอครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเราจะมีสิทธิ์ในข้อมูลเรามากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนั่นก็คือคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรนะครับผมไปดูมาจากคุณเอิ้นบาลพีเขาทำคลิปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆข้อผมรู้สึกว่าข้อมูลที่ผมได้จากคุณเอิ้นบาลพีเนี่ยอันนี้ดีมากๆเขาแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น8ประเภทด้วยกันครับ8ชนิดด้วยกัน1คือข้อมูลระบุตัวตนครับหรือว่า personal dataข้อมูลระบุตัวตนมีอะไรบ้างครับคุณยินชื่อนามสกุลครับทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสครับแล้วมีอะไรที่สามารถระบุตัวตนได้อีกถ้าในความเข้าใจของผมนะรูปภาพก็ระบุตัวตนได้ถูกไหมครับอืมครับคลิปวิดีโอระบุตัวตนได้ไหมครับเป็นตัวเรามันเห็นหน้าเราครับมันเห็นหน้าเราเห็นตัวเราดูรู้ว่าเป็นใครนะฮะคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องรู้แต่เราอย่างน้อยๆมีเราหนึ่งคนนะรู้ว่านี่คือเรา นะครับอันนี้ก็ถือว่าระบุตัวตนได้ครับแค่สองอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วแค่ข้อแรกก็เป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามีหลายท่านมากที่ตอนนี้พยายามจะแชร์ข้อมูลว่าเฮ้ยรูปถ่ายกับวิดีโอเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะเป็นข้อมูลระบุตัวตนเพราะฉะนั้นขอเข้าปัญหาแรกเลยได้ไหมครับแชร์กันเยอะมากตอนนี้แหมบอกจากนี้ไปถ่ายรูปลงโซเชียลจะไม่สามารถทำได้ต่อไปแล้วนะเพราะว่าถ่ายรูปไปติดใครเนี่ยไม่ได้นะถือว่าผิดต้องไปขออนุญาตเขาก่อนครับในข้อมูลนี้ที่แชร์กันอยู่ตอนนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนกังวลมากที่สุดเพราะว่าคนทั่วๆไปที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลเขาถ่ายรูปแล้วเขาโพสต์รูปอยู่เป็นประจำเขาบอกว่าถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ได้แล้วผิดอันนี้ทุกคนเดือดร้อนใช่ไหมครับครับคุณยินช่วยคอนเฟิร์มกับผมหน่อยรูปภาพและวิดีโอเป็นข้อมูลระบุตัวตนไหมครับรูปภาพและวิดีโอเป็นเนาะมันเห็นหน้าเราใช่ไหมครับมันคือตัวเราเป็นเถอะ เป็นเถอะนะฮะเป็นเถอะแล้วถ้ามีคนบอกว่าเราไปถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นผิดอันเนี้ยไม่ใช่ละสมมติว่าไปกินข้าวร้านอาหารได้ครับไปกินข้าวร้านอาหารเซลฟี่แล้วมีข้างหลังแบบมีคนเขากินข้าวในร้านอาหารด้วยใช่ถามว่าถ่ายรูปแล้วติดคนอื่นผิดไหมยังไม่ผิดครับถ่ายได้ถ่ายได้มันทรัพย์สินเราอ่ะมันมือถือเรากล้องเราอ่ะครับใช่ไหมเราหันไปทางไหนมันอาจจะติดคนอื่นก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แต่ถ่ายได้ถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ผิดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดเลยด้วยนะเนี่ยคนเวลาตีความหมายเนี่ยชอบตีความหมายแบบสุดโต่งนะพอเขาบอกว่าอย่าไปถ่ายรูปติดคนอื่นนะถ่ายติดแล้วผิดเลยเหรออ่ะอันนี้ก็สุดโต่งไปครับพอบอกว่าไม่ผิดอ้าวงั้นก็ถ่ายใครก็ได้สิไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดก็สุดโต่งไป มันอยู่ที่ว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันคือการเอาข้อมูลส่วนบุคคลคนนั้นมาอยู่ในภาพเราแล้วครับนั่นก็คือข้อมูลระบุตัวตนก็คือภาพเขาสรีระสัญลักษณ์แห่งร่างกายเขาเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลคนนั้นมาแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรผิดถูกดูตรงนี้ครับคุณยีนครับไม่ใช่ว่าถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้นะผิดถูกดูตรงที่ว่าถ่ายมาแล้วคุณเอาไปใช้ทำอะไรครับในกฎหมายเขียนชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นสิ่งที่ทำเพื่อกิจการส่วนตัวนะไม่แสวงผลกำไร
ถ่ายรูปเป็นกิจกรรมในครอบครัวเครือญาติและคนรู้จักและไม่ได้ไปละเมิดผู้ใดมันจะมีและหากด้วยใช่ไหมในกฎหมายเนี่ยมันชอบมีคำว่าและหากหรือถ้า คือเขาก็เขียนกว้างๆไว้เพื่อให้มันตีความได้แล้วมาทำให้มันสามารถดึงเจตนาที่ดีออกจากไม่ดีได้ครับถ้าคุณยินถ่ายรูปแล้วติดผมเข้าไปด้วยถ้าคุณยินไปโพสต์รูปในโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณยินเองแล้วก็บอกว่าผมไปกินข้าวมาแฮปปี้สนุกสนานจังเลยผมถามว่าการกระทำครั้งนั้นมีผลต่อผมไหมไม่มีไม่มีครับเพราะผมกับคุณยีนก็ไม่รู้จักกันครับผมไปอยู่มีหน้าผมก็ไปอยู่ในรูปคุณยีนแต่คุณยีนก็ไม่ได้หมายถึงอะไรกับผมสิ่งที่คุณยีนโพสต์ก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นกับผมเพราะฉะนั้นรูปนั้นการกระทำนั้นไม่ผิดครับครับแล้วถามว่าคนบางคนบอกมาอีกหลังจากที่เขาลืมผิดว่านอกจากถ่ายรูปแล้วผิดใช่ไหมแล้วยังมีคำต่อว่าต้องขออนุญาตก่อนนี่คนไทยชอบสุดตรงเวลาพูดคำว่าขออนุญาตก็คือเฮ้ยไม่ได้ถ้าคุณถ่ายติดผมแล้วคุณไม่ขออนุญาตผมฟ้องคุณไปตามเลยอันนี้ก็สุดตรงไปอันนี้ก็สุดตรงไปคำว่าขออนุญาตก็ตีความหมายกันผิดผมถามหน่อยถ้าคุณยืนไปยืนที่สนามหลวงหรือไปยืนตรงชั้นบนๆของพารากอนแล้วถ่ายลงมาข้างล่างคุณยืนติดคนอยู่ในรูปนั้นประมาณ 4-500 คนคุณยีนจะต้องวิ่งไปขออนุญาต 4-500 คนนั้นน่ะมันทำได้เหรอครับต้องประกาศเสียงตามสายไหมครับว่าขออนุญาตถ่ายรูปก่อน เออชีวิตจริงมันทำได้ที่ไหนอ่ะครับใช่ไหมต้องขออนุญาตคนทุกคนไม่ได้อ่ะครับแล้วทำยังไงอ่ะหลักการก็คือต้องดูว่าเจตนาในการทำวัตถุประสงค์ในการทำเนี่ยทำอะไรครับเหมือนเดิมเลยคุณยีนถ่ายรูปแล้วมีคนอยู่ในหลักข้างหลังคุณ100คนคุณต้องจากคุณยีนจะไม่สามารถขออนุญาต100คนข้างหลังได้เพราะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ่ายเสร็จเขาอาจจะเดินหายไปแล้วเราก็จำหน้าไม่ได้มันมีใครบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่สามารถวิ่งไปขออนุญาตทั้ง100คนก็ได้นอกจากเราไม่ต้องขออนุญาตแล้วเนี่ยเวลาเรารูปนี้ไปใช้เนี่ยก็ต้องให้ดูเจตนาด้วยครับว่าเรารูปนี้ไปใช้แล้วเราสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียอะไรก็ไม่ผิดแล้วคนคนนั้นก็ฟ้องไม่ได้ด้วยนะต่อให้เขามีรูปเขาอยู่ในรูปเราเนี่ย คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณถ่ายรูปติดผมฟ้องคุณฟ้องไม่ได้เขายังไม่ผิดเลยคุณจะฟ้องอะไรฟ้องไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำได้คือสิทธิที่คุณมีเพิ่มขึ้นเข้าตัวกฎหมายละสิ่งที่คุณทำได้คือถ้าคุณไปเจอว่าคุณธรณินทร์เทพวงศ์เนี่ยนะฮะครับเขาถ่ายรูปมาแล้วมีรูปคุณอยู่ในรูปเขาอยู่ใน Facebook เขาแล้วคุณไม่ประสงค์ที่จะให้มีรูปนั้นเผยแพร่ไปให้คนอื่นเห็นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องทวงถามและร้องขอก่อนไม่ใช่ไปฟ้องเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำผิดต่อคุณครับฟ้องก็ไม่รับฟ้องไม่มีใครรับฟ้องคุณนะฮะแล้วคุณก็ต้องไปทวงถามกับคุณยีนก่อนบอกว่าคุณยีนครับคุณถ่ายรูปมาในรูปนั้นเห็นหน้าผมชัดเจนเลยยืนอยู่ข้างหลังผมรู้สึกไม่สะดวกที่คุณจะโพสต์รูปนี้แล้วมีหน้าผมตรงนั้นขออนุญาตผมจะต้องร้องขอให้คุณยีนเนี่ยช่วยลบรูปนี้ออกได้ไหมหรือทำการเบลอรูปผมทิ้งได้ไหมมันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนครับครับซึ่งคราวนี้มันอยู่ที่สเต็ปต่อมาของการกระทำละสมมติมีคนมาแจ้งความจำนงอย่างนี้คุณยีนเลือกปฏิบัติได้หลายทิศทางคุณยีนจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเฟซบุ๊กผมนี่มันกล้องผมนี่มันรูปถ่ายผมติดคุณไม่พอใจก็เรื่องของคุณสิผมไม่สนใจผมไม่ลบไม่โพสต์ไม่อะไรผมไม่ลบโพสต์ไม่แก้ไขใดๆให้ด้วยคนที่อยู่ในรูปนั้นถ้าไม่พอใจอันนี้ไปฟ้องได้ครับเมื่อเขาร้องขอแล้วคุณยีนไม่ปฏิบัติตามเพราะถือว่าคุณยีนเอาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปแล้วเขาร้องขอเขาใช้สิทธิ์ของเขาแล้วในการร้องขอที่ขอให้เอาออกแต่คุณยีนยืนยันว่าจะไม่เอาออกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีฟ้องได้แต่ยังก็ไม่ได้หมายความว่าคุณยีนจะผิดนะเพราะทั้งหมดนี้ต้องเอาไปไต่สวนกันในชั้นศาลอีกต้องไปขึ้นศาลอีกศาลก็ต้องพิจารณาว่าถามนายกหน่อยสมมติคนนั้นชื่อนายกถามนายกหน่อยรูปคุณไปอยู่ในรูปเขาเนี่ยคุณเดือดร้อนอะไรล่ะคุณเสียหายตรงไหนอ่ะชีวิตคุณแย่ลงตรงไหนคุณมีพิษมีภัยอะไรขึ้นตรงไหนหรือคุณเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณคุณต้องอธิบายมาให้ได้ครับถ้าคุณเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือคุณอะไรเงี้ย
คุณแสดงออกมาได้ไหมคุณยืนยันออกมาเนี่ยถ้าได้ศาลถึงจะไปถามว่าเอาเนี่ยเขาเสื่อมเสียอย่างเงี้ยคุณยืนคุณจะลบออกให้เขาได้ไหมฟังดูยุ่งยากไหมต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็มีหลายกระบวนการอีกนะยุ่งยากไหมครับยุ่งยากดีไหมใช่ฮะมันต้องยุ่งยากเพราะอะไรเพราะมันต้องยุ่งยากเพื่อไม่ให้คนที่มันคิดสุดโต่งหรือเรื่องมากแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายในทางที่ผิดไงครับถ้าถ่ายติดปุ๊บนายกเนี่ยแล้วนายกฟ้องเลยเนี่ยโอ้โหประเทศนี้ไม่ต้องอยู่กันแล้วครับผมเป็นท่าชัดชาติผมก็ไม่เป็นผู้ว่าด้วยผมเป็นลุงตู่ผมก็ไม่เป็นนายกด้วยผมหนีเลยเพราะมันจะวุ่นวายมากๆถูกไหมฮะครับศาลก็ต้องนั่งตัดสินแล้วสุดท้ายศาลจะถามว่าใจแค่คุณถ่ายรูปกันเนี่ยแล้วติดกันเองเนี่ยต้องมานั่งขึ้นศาลถึงขนาดนี้เลยเหรอถามหน่อย มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นนะนี่แค่ยกเคสนี้เคสเดียวนะคุณยีนมันสามารถเป็นไปได้หลายทิศทางและหลายกรณีมากๆเห็นไหมเรามองโลกในแง่ร้ายก็ได้มองโลกในแง่ดีก็ได้ในแง่ดีก็คือคุณยีนก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีพิษมีภัยไม่ได้ไปละเมิดหรือว่าไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครถ่ายรูปมาติดคนอื่นตามปกติไม่ได้ขออนุญาตโพสต์ไปแล้วก็ไม่ได้สร้างผลเสียให้กับใครถ้ามีใครจะบ้าไปฟ้องคุณเขาก็เสียเวลาเปล่ากฎหมายเนี่ยมีสิทธิ์ให้ก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดได้หรือมองมุมกลับอีกมุมหนึ่งคุณยีนมีเล่ห์ในคุณยีนรู้ว่านายกอคนนี้เป็นคนที่กำลังมีคดีความอยู่หรือมีปัญหากับใครอยู่หรือนายกออาจจะมากับกิ๊กอยู่คุณยีนรู้อยู่แก่ใจแต่คุณยีนเนี่ยแกล้งถ่ายเซลฟี่แล้วให้ติดเขาด้วยเพื่อที่จะเอาภาพนั้นน่ะลงมาในโซเชียลเพื่อให้คนอื่นได้มาเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นนี้เห็นไหมรูปเดียวกันนะเจตนาเปลี่ยนความหมายเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนโดยที่คุณยีนโพสเหมือนเดิมนะวันนี้ไปกินข้าวมาตัวหนังสือเหมือนเดิมเลยวันนี้ไปกินข้าวมามีความสุขจังเลยแต่นายกอบอกว่าอ้าวครับผมเสียหายแล้วครับคุณนะรู้จักผมคุณเป็นเพื่อนภรรยาผมคุณเห็นผมเดินกับกิ๊กคุณแกล้งเซลฟี่แล้วคุณก็ถ่ายติดผมเข้าไปแล้วคุณก็ไปโพสต์ว่ามีความสุขจังคุณบ่ายเบี่ยงประเด็นเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณแต่คุณได้สร้างผลเสียให้กับคนคนนี้แล้วมันมองได้หลายมุมเห็นไหมนี่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องนี้มันต้องพูดกันยาวๆครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยนะโอ้ครับมันมีอีกหลายเรื่องมากนะนี่ผมยังอยู่แค่คุณสมบัติของข้อมูลส่วนบุคคลข้อแรกข้อเดียวนะครับข้อมูลระบุตัวตนเนี่ยข้อเดียวนะครับคุณยินมันมีเคสหนึ่งครับพี่หลามข้อเดียวเลยที่จังหวัดระยองครับอยากถามพี่หลามตรงนี้เลยครับพอดีมันมีข่าวมาที่จังหวัดระยองเขาเจอเหตุอาชญากรรมมาครับแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับอายุ23ปีเธอถูกโจรเนี่ยมาปล้นตอนกลางคืนแต่ว่าเธอไม่กล้าถ่ายคลิปหน้าผู้ก่อเหตุเพราะว่ากลัวกฎหมาย PDPA เนี่ยแหละพี่หลามอันนี้นะอันนี้เข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลครับเจอคนกระทำผิดอยู่คุณถ่ายเลยคุณถ่ายเลยคุณถ่ายแล้วคุณเอาคลิปนั้นไว้เป็นหลักฐานแต่คุณอย่าเอาคลิปนั้นไปโพสต์ประจานเขาจนกว่าเขาจะได้รับการตัดสินว่าผิดเนี่ยกฎหมายตัวนี้มันออกมาเพื่อไม่ให้คนวู่วามครับคือคนทำผิดเนี่ยเราควรจะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาไว้ยืนยันในชั้นศาลการกระทำผิดของเขาแต่คุณก็ควรจะใช้ข้อมูลนั้นเนี่ยให้ถูกหลักถูกที่ถูกทางไม่ใช่ว่าได้มาปุ๊บยังไม่ถึงขั้นตอนการตัดสินเลยเขายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดเลยเขายังไม่โดนตำรวจดำเนินคดีเลย คุณเอาคลิปนี้ไปโพสต์ประจานด่าเขาแล้วคุณผิดทันทีเพราะคุณเอาข้อมูลส่วนบุคคลเขาไปประจานทำให้เขาเสื่อมเสียถึงแม้เขาจะเป็นคนผิดก็ตามเห็นไหมฮะมันทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องยับยั้งชั่งใจมากยิ่งขึ้นดราม่าเนี่ยอีกหน่อยนะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยผมว่าดราม่าจะน้อยลงเพราะว่าคนจะไม่ใช่ว่าเห็นใครทะเลาะกันข้างทางตบตีกันก็ถ่ายแล้วเอามาลงโซเชียลได้ทันทีไม่ใช่คุณโดนฟ้องยับเละเทะคุณทำอะไรตามใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคนที่โดนถ่ายเขาก็เสียหายถูกไหมครับครับแล้วมันไม่มีกฎหมายดูแลเขาอะแล้วลองคิดกลับกันดูถ้าคนถ่ายอะเป็นคุณนะคนที่อยู่ในคลิปอะเป็นคุณนะสมมติคุณไปทะเลาะกับใครแล้วคุณก็มีคนแอบถ่ายคุณแล้วก็ไปโพสต์คุณเสียหายไหมคุณอยากให้กฎหมายคุ้มครองไหมถ้าเป็นคุณยืนอยู่ในคลิปนั้นน่ะครับคุณก็อยากให้มันคุ้มครองแต่พอคุณเป็นคนทำคุณก็บอกว่าไม่อยากให้ความผิดนี้มาถึงตัวเห็นไหมมนุษย์เราเนี่ยมันเห็นแก่ตัวผิดไม่เอาเอาแต่ชอบครับ
พูดถึงผิดไม่เอาเอาแต่ชอบเนี่ยมีอีกเคสนึงจะถามพี่หลามพอดีเลยครับอันนี้เป็นเคสก่อนที่เกิดกฎหมายนี้เลยครับพี่หลามคือมีคลิปลง TikTok แล้วก็ไปแอบถ่ายคนคนหนึ่งที่เขาแต่งตัวเนี่ยอาจจะดูไม่ดีแบบว่าเอ้ยเนี่ยแล้วก็ไปลง TikTok ว่าเนี่ยคนคนนี้เขาแต่งตัวไม่ดีเลยปรากฏว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยเขาใช้ Twitter นะครับก็ไปบอกว่าในคลิป TikTok เนี่ยเป็นเราซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปยาวๆแล้วเพราะว่า TikTok มันก็ถูกคนดูไปเยอะแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยจะไปขอเอาคลิปลงครับอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาลงเนี่ยอันนี้ถือว่าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เลยไหมครับใช่ครับเพราะว่าอะไรคนที่ถ่ายคลิปคนอื่นแล้วเอาไปโพสต์ทำให้คนอื่นเสื่อมเสียครับอันนี้คุณผิด PDPA ตั้งแต่แรกเลยคุณผิดกฎหมาย PDPA ตั้งแต่แรกเลยแล้วสุดท้ายนะเรื่องนี้นะพอตัดสินว่าคุณเป็นคนผิดทำให้คนอื่นเสื่อมเสียนะมันกลายเป็นคดีแพ่งมีโทษทางแพ่งทางอาญาคุณต้องไปเสียค่าปรับชดใช้ดำเนินเรื่องของการเสื่อมเสียของเขาต้องไปชดเชยเรื่องการเสื่อมเสียของเขาคือ PDPA เนี่ยมีโทษเรื่องของการปกครองอย่างเดียวในกรณีที่คนที่เอาข้อมูลคนอื่นไปใช้โดยมิชอบคุณจะโดนปรับในฐานะโทษของปกครองแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำผิดเนี่ยมันมีผลทางด้านอาญามีผลทางด้านแพ่งคุณโดนโทษทางแพ่งและอาญาตามไปด้วยนะฮะอันนี้ PDPA เลยครับแล้วมันผิดข้อ2อีกตรงที่ว่าเจ้าของคลิปเขามาเจอแล้วเขาร้องขอให้ลบคลิปเขาแล้วคุณไม่ลบอีกอันนี้คุณผิดซ้อน2เลยผมถึงบอกไงว่าเราถ่ายติดคนอื่นได้ครับแต่เราเอางานชิ้นนั้นไปทำเสื่อมเสียไม่ได้เนี่ยคนไม่เข้าใจกันเนี่ยก็แบบโอ้จากนี้ไปถ่ายรูปต้องหันหน้าเข้ากำแพงหรือว่าหันหลังเข้ากำแพงเพื่อที่จะถ่ายติดตัวเองคนเดียว คืออย่าไปสุดตรงเนี่ยเวลาเล่นประเด็นอะไรหรือเวลาจะพูดหรือจะสื่อความหมายอะไรเนี่ยอย่าไปทำให้มันไม่ถูกทางอย่างนั้นสิ จะประชดประชันกันทำไมอ่ะ ใช่ไหมฮะคุณประชดแล้วกฎหมายมันบังคับใช้แล้วอ่ะกฎหมายมันยกเลิกได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ไงแต่คุณได้เผยแพร่ความรู้ผิดๆไปแล้วคนอื่นฟังไปเข้าใจแบบเดียวกันกับคุณนี่แหละคือสิ่งที่โทษเกิดขึ้นที่คุณทำเพราะคุณได้สร้างความเข้าใจไม่ถูกต้องให้คนอื่นแล้วผมมาพูดแบบนี้พูดไปเนี่ยเชื่อไหมไก่คนพูดผิดๆไก่ผมพูดถูกๆเนี่ยคนคุณคิดว่าใครเชื่อใครมากกว่ากันเนี่ยโอ้โหเวลาตีโพยตีพายเวลาประชดประชันเวลากระแนะกระแหนเสียดสีเนี่ยโอ้ยต่อไปนี้ถ่ายใครติดใครไม่ได้เลยแชร์กันจังพอผมบอกว่าเอ้ยไอเรื่องรูปถ่ายที่ว่าถ่ายใครไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจผิดนะไม่มีใครพูดถึงมันเป็นอย่างนี้โลกนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดูที่เจตนาอันนี้คือเป็นคำที่ในเพจของสำนักงานที่ดูแลเรื่องของ PTPA เขาก็อธิบายบอกว่ามันจะอยู่ที่เจตนาของเราในการเอาไปใช้ใช่ทีนี้ข้อมูลยังไม่จบนะเราเพิ่งพูดข้อแรกไปข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง8ประการครับ1ข้อมูลระบุตัวตนอะไรก็ตามที่ระบุตัวเราได้แม้กระทั่งคำพูดนะอย่างผมบอกว่าคนชื่อเล่นที่ยอนะแล้วก็ยอยักษ์นะแล้วก็มีชื่อจริงมีททหารหน้ามีนู่นนี่นั่นแล้วเป็นคนจัดรายการวิทยุนู่นนี่นะผมพูดแบบนี้ผมไม่เอ่ยชื่อคุณยีนนะแต่ผมก็หมายถึงคุณยีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการระบุตัวตนแล้วนะตีความหมายในชั้นศาลได้นะเวลาคุณจะนินทาใครเนี่ยถ้าคุณไปเปิดช่องให้มันสามารถหาเหตุและผลมาเป็นคนคนนั้นได้มากๆคุณก็ผิดได้นะเห็นไหมมันคุ้มครองไงสมัยก่อนมีคนมาทำกับเราแบบนี้เราไปเอาผิดอะไรเขาได้หรือล่ะไม่ได้นะมีคนมากวนเนี่ยไม่พูดชื่อเราแต่ไปยกตัวอย่างซะจนหลับตานึกภาพเป็นเราได้อ่ะชื่อยีนนะสมมติเนี่ยเขาไม่ได้อ่ะโอ้นี่ไงมันออกมาคุ้มครองตรงนี้กฎหมายอ่ะเวลามองต้องมองด้วยว่าไม่ใช่ว่าคุณจะทำไม่ดีแบบเดิมตามใจคุณไม่ได้อันนี้คือความทุกข์ไม่ใช่คุณต้องเผื่อว่าเวลามีคนมาทำแบบนี้กับคุณด้วยเพราะโลกนี้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับครับถูกไหมครับมันจะนับการโพสต์สเตตัสด้วยไหมครับพี่หลามผมว่าทุกอย่างที่โพสในโซเชียลมันอยู่ในเครือข่ายมันอยู่ในข่ายของพรบ.คอมพิวเตอร์มันคือการสร้างข้อมูลขึ้นมาครับคุณจะโพสในรูปแบบไหนต่อให้คุณโพสใน Facebook คุณแล้วคุณตั้งเป็น only me มันก็คือการสร้างข้อมูลเกิดขึ้นแล้ว
ต่อให้ไม่มีใครเห็นเลยนะคุณเห็นคนเดียวก็สร้างข้อมูลขึ้นมาได้แล้วเพราะอะไรคุณล็อกอินคุณตั้งโอลิมีแต่คุณล็อกอินเครื่องทิ้งไว้แล้วให้คนอื่นมาเห็นก็เห็นได้ไงครับนะตีความได้หลากหลายนะต้องดูอย่างใช่ไหมขอต่อยนิดนึงนะครับคุณยินขอรวดเดียว8ข้อเลยได้เลยครับพี่หลามข้อ2คือข้อมูลสำหรับการติดต่อ contact data นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ทะเบียนบ้านนะฮะถนนซอยอีเมล address นะครับ GPS ตำแหน่ง GPS ก็ถือเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินนะฮะหลักฐานการจ่ายเงินหลักฐานการโอนเงินบัญชีนะครับข้อมูลทรัพย์สินนะครับข้อมูลการสมัครข่าวสารคนคนนี้ไปสมัครอะไรที่ไหนรับข่าวสารการร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปสมัครไปทิ้งข้อมูลไว้ตรงไหน5ข้อมูลสถิติข้อมูลสถิติก็คือส่วนตัวเราอาจจะเคยสูงเท่านี้แล้วก็ปีนี้สูงเท่านี้เมื่อก่อนหนักเท่านี้ปีนี้หนักเท่านี้สุขภาพเคยเท่านี้เคยขับรถมากี่ปีมีคดีมาแล้วกี่ครั้งตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลทางสถิติหมดเลยข้อที่6คือข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์มันก็คือคุกกี้นั่นเองเราไปท่องเว็บนี้ด้วยมือถือเครื่องนี้ IP address นี้เว็บนี้บันทึกเอาไว้ก็จะสามารถรู้ได้ว่านี่คือข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของคนคนนี้ข้อ7ข้อมูลด้านสุขภาพ health data โอ้ประวัติการหาหมอประวัติการเจ็บไข้ได้ป่วยประวัติการทำประกันประวัติอุบัติเหตุการเข้ารับการรักษานะครับ8ข้อมูลความลับข้อมูลความลับความลับนี่ในเชิงกฎหมายตีได้เยอะมากภาพโป๊ก็เป็นข้อมูลความลับของเราภาพส่วนตัวเราแก้ผ้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคลิปลับส่วนตัวนะข้อมูลทรัพย์สินเราที่เราไม่เปิดเผยต่อผู้ใดเช่นไปแอบถ่ายในตู้เซฟในกระเป๋าตังเราอันนี้ถือเป็นข้อมูลความลับสมุดบัญชีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับข้อมูลทั้งหมด8ประการทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองต่อมาคือเรื่องของสิทธิ์ครับสิทธิที่เจ้าของข้อมูลจะได้ใช้มีอยู่ทั้งหมด7ประการฟังดีๆนะครับ1คือเรามีสิทธิที่จะขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลสมมติมีใครได้ข้อมูลเราไปเราสามารถร้องเรียกร้องได้ว่าขอดูหน่อยคุณได้ข้อมูลอะไรเราไปบ้างคุณมีข้อมูลอะไรเราไปบ้างเรามีสิทธิทวงถามและเรามีสิทธิถามได้ด้วยว่าคุณได้มาจากไหนเรื่องนี้สำคัญเลยนะข้อ2ขอเพิกถอนความยินยอมเราอาจจะไปเผอยินยอมสมัครให้ข้อมูลอะไรจากที่ไหนก็ตามแต่พอเรารู้สึกไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วเราสามารถไปขอเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ครับสถานะเปลี่ยนทันทีสมมุติผมให้คุณยินคุณยินอาจจะเป็นคนดีขออนุญาตผมพี่หลามผมขอถ่ายภาพพี่หลามตอนหัวเราะหน่อยได้ไหมครับผมก็ยินดีผมอนุญาตไปแล้วนะถ่ายเลยคุณยินถ่ายมาปุ๊บเห็นฟันหลอผมข้างในฟันหลอฟันผุน่าเกลียดแบบเลื้อรังเลยผมต้องแจ้งคุณยินว่าผมขอเพิกถอนความยินยอมคุณยินจะไม่ได้รับอนุญาตในรูปใบนั้นอีกมันเพิกถอนได้ความยินยอมครับอันนี้คือข้อ2ข้อ3ขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นคำนี้มันมีคำว่าผู้ควบคุมข้อมูลคือในกฎหมายเนี่ยเขาแบ่งคนทั้งโลกนี้ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือเจ้าของข้อมูลก็คือเราทั่วไปคนทั่วไปที่เป็นเจ้าของข้อมูลกลุ่มที่2คือผู้ควบคุมข้อมูลก็คือคนที่เก็บข้อมูลจากเราไปจะเป็นบริษัทห้างร้านเว็บไซต์จะเป็นบริการต่างๆสถานที่ราชการหน่วยงานเอกชนได้ข้อมูลส่วนบุคคลเราไปเนี่ยคนเหล่านี้คืออยู่ในตำแหน่งของผู้ควบคุมข้อมูลคนเก็บข้อมูลเอาไปเก็บคนกลุ่มที่3คือผู้ประมวลผลข้อมูลก็คือคนที่เอาข้อมูลไปใช้โลกนี้จะมีคนอยู่แค่3ชนิดนี้เท่านั้นสำหรับกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นในข้อ3เนี่ยเราจะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลโอนย้ายข้อมูลของเราไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้เช่นคุณยินสมัครกับสนามกอล์ฟข้างบ้านไว้แล้วคุณยินบอกว่ามีสนามกอล์ฟอีกอันนึงมาเปิดข้างเราจะขอให้คุณย้ายข้อมูลเราไปให้อีกเจ้าหนึ่งด้วยได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปสมัครให้เสียเวลาทำได้เราขอให้เขาโอนย้ายได้นะครับ4ขอคัดค้านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมีคนโทรมาหาคุณยินครับสวัสดีค่ะดิฉันขอเสนอประกันชั้นสูงสุดเก็บออมอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ท่านเรียกว่าอะไรประกันขายประกันน่ะพูดง่าย
คุณยินบอกว่าได้เบอร์ผมมาจากไหนครับคำถามแรกเนี่ยมันคือข้อหนึ่งคือขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเราถามเขาต้องตอบจากนี้ไปเนี่ยเวลามีใครโทรมาหาเราถ้าเราสงสัยว่าเราไม่รู้จักเขาเขาได้เบอร์เรามาจากไหนเราถามว่าเขาได้เบอร์มาจากไหนเขาต้องตอบถ้าเขาไม่ตอบเขาผิดกฎหมายตอบไม่ได้ก็คือผิดเลยใช่ถ้าคุณแสดงที่มาที่ไปของการมาไม่ได้แสดงว่าที่มาที่ไปของข้อมูลนี้คุณได้มาโดยไม่ถูกต้องครับจะผิดกฎหมายนี้ในโดนโทษปกครองทันทีครับเสร็จแล้วก่อนที่คนเหล่านั้นจะโทรมาขายบริการอะไรก็ตามแต่เขาต้องขออนุญาตเราก่อนทีนี้นะเปลี่ยนไปแล้วนะโทรมาถึงสวัสดีค่ะต้องบอกชื่อนามสกุลก่อนดิฉันชื่อนางสาวสมศรี 422R นะคะจากบริษัทนี้ บริษัทนี้จะขออนุญาตขายแพ็กเกจประกันภัยอันนี้ๆๆกับทางที่คุณพี่จะอนุญาตไหมคะเขาต้องพูดแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าคุณดีนบอกว่าผมไม่อนุญาตคือผมไม่ต้องการคุยโทรศัพท์กับคุณผมไม่ได้ต้องการจะรับฟังคุณมันคือข้อ2ขอเพิกถอนความยินยอมถ้าคุณยินบอกว่าไม่อนุญาตคุณอาจจะเคยได้ข้อมูลผมไปด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ตอนนี้ผมไม่อนุญาตแล้วเขาคุยต่อไม่ได้นะครับคุยต่อนี่ผิดเลยครับถ้าจะโทรมาอีกรอบก่อนวางสายคุณยินอย่าเพิ่งให้เขาวางด้วยครับคุณยินอย่าเพิ่งให้เขาวางด้วยคุณยินบอกว่าผมขอคัดค้านการใช้ข้อมูลของผมก็คือข้อ5ข้อ4และข้อ5ข้อ5คือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกด้วยผมขอคัดค้านการติดต่อเข้ามาหาของหน่วยงานคุณแล้วผมขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคลผมออกให้หมดชื่อเบอร์โทรผมลบออกด้วยหรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้คือข้อ6ส่วนข้อ7คือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันกรณีนี้อาจจะบอกชื่อเราไม่ถูกจากคุณยีนอาจจะเป็นคุณอย่างอื่นไปคุณยอนอะไรเงี้ยคุณยีนอาจจะเป็นคุณยอนไม่ได้ชื่อผมผิดไม่ได้คุณต้องแก้ให้ผมนะใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เล็กน้อยแต่มันสำคัญในตรงเนี่ยอนุญาตเพิกถอนความยินยอมขอโอนย้ายและขอให้ลบขอให้ระงับใช้ข้อมูลเราสามารถทำได้นี่คือสิทธิที่เราเพิ่มขึ้นมาครับย้อนกลับมานะยกตัวอย่างเรื่องแรกมีคนถ่ายรูปเราถ้าเราไปเห็นว่าเขาถ่ายรูปเราแล้วเราไม่แฮปปี้เราต้องไปแสดงก่อนว่าคุณอาจจะถ่ายรูปผมติดโดยบังเอิญผมไม่ได้ยินยอมคุณหรอกแต่ผมจะมาแสดงให้คุณเห็นว่าผมไม่ได้ยินยอมรูปนี้ผมต้องเจรจากับคุณก่อนว่าคุณช่วยลบรูปนี้ได้ไหมถ้าคุณไม่ยอมลบเราก็ต้องมาดูเหตุผลกันแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ยอมลบครับถ้ามันเป็นเหตุผลที่ไม่น่าพึงพอใจเราก็ไปฟ้องร้องกันได้แต่ไม่ใช่ว่ามีใครถ่ายรูปเราปุ๊บเราไปฟ้องเขาเลยไม่ถูกครับไม่มีใครรับฟ้องนะฮะมันต้องก่อให้เกิดดูเจตนาก่อนว่าเขาถ่ายแล้วเอาไปทำอะไรหรือว่าไปทำผิดตรงไหนอันนี้คือตัวอย่างที่เรายกขึ้นมามันก็คือคนทั่วไปเนาะสิ่งที่คนทั่วไปกังวลประโยชน์ก็มีเนาะอย่างสมมติเราเคยเบื่อๆคนโทรมาขายประกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าเราสามารถบอกเขาได้ว่าคุณมาจากไหนอย่าโทรหาผมอีกได้ไหมผมไม่อยากฟังช่วยลบข้อมูลผมออกได้ไหมถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเขาปฏิบัติตามได้นี่ไงสิทธิเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเห็นไหมอันนี้คือเจ้าของข้อมูลต่อมาผู้เก็บข้อมูลอันนี้เป็นบริษัทห้างร้านหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆละเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของบริการต่างๆที่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าเพราะกฎหมายนี้ออกมาคนเหล่านี้เนี่ยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ครบถ้วนหนึ่งคือคุณจะเก็บข้อมูลใครคุณจะเก็บข้อมูลอะไรจากใครคุณต้องแจ้งเขาก่อนมันกลับมาเรื่องอนุญาตอีกละเห็นไหมฮะมันกลับมาเรื่องอนุญาตอีกละสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราไปเดินงานเอ็กซ์โปงานนึงอะไรเงี้ยแล้วเดินเข้าไปในงานนี้แล้วถูกถ่ายรูปเราจะบอกว่าเราไม่ได้รับการยินยอมหรือเราไม่ได้อนุญาตตั้งแต่ต้นหรือทางเจ้าของงานไม่ได้ขออนุญาตเราไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้แต่มันมีวิธีการครับว่าเราจะไปขออนุญาตคนทุกคนที่จะมางานเราได้ไงเราไม่รู้ว่าใครจะมามั่งและใครจะไม่มาแต่เราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอนุญาตได้สัญญาอนุญาตเนี่ยเป็นเทคนิคทางกฎหมายก็คือคุณเนี่ยขึ้นป้ายหน้างานเลยในงานนี้มีการบันทึกภาพและวิดีโอแจ้งให้ทราบทุกคนที่เดินเข้าไปในนี้ถือว่าได้รับการสัญญาอนุญาตจากเรื่องนี้แล้วถ้ารูปถ่ายในงานเนี่ยลงไปปกติไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียให้คุณไม่ได้สร้างผลเสียอะไรกับคุณไม่ได้สร้างความเลวร้ายให้คุณก็ต้องปล่อยไปตามนั้น
คุณจะไปแหกปากโวยวายว่าเขามาถ่ายผมยังไม่ได้อนุญาตเลยไม่เกี่ยวเขาทำตามขั้นตอนแล้วแล้วถ้าคุณเดือดร้อนก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงคุณเดือดร้อนอะไรแล้วถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนแต่คุณดันไปโวยวายว่าแบบไม่ได้ขออนุญาตอะไรเงี้ยศาลจะเรียกคุณไปถามทันทีว่าไม่เดือดร้อนแล้วร้องโวยวายทำไมคุณจะโดนค่าปรับศาลด้วยครับแล้วอย่างถ้าเราไปงานอีเวนต์มีอีเวนต์งานใหญ่เลยครับพี่หลามทีนี้ครับมันมีภาพใน Facebook ก่อนหน้านี้ครับเป็นงานฟ้อนงานรำเนี่ยต้องไปเบลอหน้านางรำกันหมดเลยไหมครับไม่ต้องครับ อย่างนี้ผมบอกไงเราเขียนสัญญาอนุญาตได้ไหมนี่คืองานอีเวนต์นะในงานนี้จะมีการถ่ายภาพและวิดีโอซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของงานนี้มากๆครับและเจตนาของการเอาภาพนี้ไปใช้ก็เป็นการเพื่อประชาสัมพันธ์ในเชิงที่ถูกต้องไม่ได้เอาไปทำให้เสื่อมเสียถ่ายได้เลยไม่ต้องขออนุญาตบอกกันนิดเดียวแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตและไอ้คนที่โดนถ่ายก็ไม่ต้องไปทวงสิทธิ์อนุญาตไม่ต้องไปทวงสิทธิ์เว่อร์ยกเว้นว่าคุณเสื่อมเสียแล้วคุณก็ไปทวงสิทธิ์คุณสิทธิ์มันมีเอาไว้เมื่อคุณเดือดร้อนถ้าคุณไม่เดือดร้อนคุณไม่ต้องใช้สิทธิ์นั้นไม่ต้องไปเรื่องมากไม่ต้องไปเจ้าที่เจ้าการถูกไหมฮะเนี่ยคนไทยชอบใช้ของเนี่ยคือวางมีดไม่ให้เนี่ยแทนที่จะไปทำกับข้าวเนี่ยเอาไปแทงคนเนี่ยเนี่ยนิสัยเป็นอย่างเงี้ยคนไทยเนี่ยเนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยคนที่เป็นหน่วยงานห้างร้านองค์กรทั้งหลายแหละหรือคนทำเว็บไซต์นะคนทำเว็บไซต์เขาก็จะมีกติกาของเขานะว่าคุณเก็บคุกกี้เนี่ยด้านหน้าคุณก็ต้องมีป๊อปอัพขึ้นมาอันหนึ่งก่อนว่าเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้ใช่ไหมถ้าคุณยินยอมคุณกดโอเคถ้าคุณไม่ยินยอมคุณก็ออกไปแล้วเรากด cancel แล้วเราก็จะไม่เก็บคุกกี้คุณคุณก็จะไม่ได้รับการจดจำว่าคุณเคยมาหน้านี้แล้วหรือมาหน้านี้แล้วมีอัปเดตเราต้องรีเฟซให้คุณหรือเราต้องคุณค้างไว้หน้าไหนเราเปิดกับไอทีเราต้องไปตรงจุดที่คุณค้างไว้คุณก็จะไม่ได้บริการเหล่านี้ใช่ไหมฮะจริงๆเว็บไซต์นี่เริ่มมานานแล้วนะครับเป็นปีแล้วที่เราเห็นป๊อปอัพนี้ขึ้นมาใช่แล้วเขาทุกคนเขาเตรียมทำเพราะว่ากฎหมายนี้มันออกมาตั้งแต่62ทุกคนเขาเตรียมทำไปล่วงหน้าอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเขาเลื่อนมาเพิ่งใช้1มิถุนายนนี้ไงแล้วถ้าเป็นเว็บไซต์หรือหน่วยงานอะไรก็ตามที่ต้องเก็บข้อมูลลูกค้ามากกว่านั้นมันก็จะมีขั้นตอนบอกอยู่ครับว่าถ้าคุณเก็บชื่อเบอร์โทรรูปถ่ายข้อมูลติดต่อจะเป็นข้อมูลชนิดไหนยิ่งไปโรงพยาบาลเนี่ยเก็บหลายอย่างเลยเก็บประวัติทางการแพทย์ด้วยเก็บข้อมูลความลับด้วยข้อมูลความลับคืออะไรอาจจะเอ็กซเรย์ออกมาแล้วคุณมีตับข้างเดียวโอ้นี่ความลับของคุณเลยเป็นคนที่เกิดมาแล้วมีตับข้างเดียวไม่มีตับสองข้างอะไรเงี้ยก็เนี่ยคือความลับหมดเลยโรงพยาบาลเนี่ยโอ้เก็บทั้งชื่อประวัติเบอร์โทรสถิติด้วยโอ้โหเก็บทุกอย่างเลยโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขในการปฏิบัติเยอะเช่นต้องชี้แจงให้ทราบว่าแต่ละคนจะโดนเก็บข้อมูลอะไรบ้างต้องชี้แจงให้คนที่เข้ามาใช้บริการนะต้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมานะครับก่อนจะให้ลูกค้ากรอกอะไรต้องขออนุญาตเขาก่อนแล้วจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้อย่างไรต้องแจ้งให้เขาทราบและขออนุญาตด้วยครับไม่งั้นมันก็มาโรงพยาบาลนี้ปุ๊บเดี๋ยวไอ้บริษัทขายประกันก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติของโรงพยาบาลมาขอชื่อและเบอร์โทรลูกค้าไปทั้งหมดเลยเพราะคนเหล่านี้มาหาหมองั้นเดี๋ยวไปขายประกันสุขภาพเขาดีกว่าโอ้ยพบว่ามีเป็นประวัติมีโรคร้ายแรงไปทำประกันไหมครับนี่ถามกลับเลยเอาข้อมูลมาจากไหนนี่ไงเพราะว่ามันเคยมีการทำแบบนี้ไงก็คือเอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายให้คนอื่นซึ่งกฎหมายนี่แหละมันออกมารองรับตรงนี้และคุ้มครองตรงนี้ไงยิ่งเก็บข้อมูลเยอะยิ่งต้องรับผิดชอบเยอะมากแล้วคุณจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรหรือจะไปส่งต่อให้ใครคุณต้องแจ้งและขออนุญาตเขาก่อนหรือมีขั้นตอนตามกฎหมายนะจริงๆรายละเอียดมันเยอะผมไม่ใช่ทนายผมตอบได้ไม่หมดหรอกแล้วผมพูดอาจจะไม่ครบด้วยแต่มันก็จะมีขั้นตอนอยู่ซึ่งคุณสามารถไปศึกษาได้นะฮะอีกเรื่องนึงก็คือคุณต้องให้สิทธิ์ทั้ง7ประการกับคนที่คุณเก็บข้อมูลมาด้วยเขาขอดูคุณต้องให้เขาดูเขาถามคุณว่าเอามาจากไหนคุณต้องบอกว่าเอามาจากไหนเขาขอแก้ไขเขาขอลบเขาขอยกเลิกการยินยอมเขาขอยกเลิกการอนุญาตเขาขอให้ลบขอให้ระงับใช้คุณต้องทำตามครับแหมเป็นไงฮะแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมใครโทรมานี่มาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้แล้วนะครับโทรมาเราถามกลับได้เลยว่าเอาข้อมูลมาจากไหนครับไปถามเพื่อนทุกคนนะคุณอาจจะโดนตบกระบาลหัวทิ่มก็ได้สมมติยกหูขึ้นมา
ไม่ทราบว่าได้เบอร์ผมมาจากไหนแล้วเขาคนนั้นอาจปลายสายจะบอกว่าฉันเป็นแม่แกฉันโทรไม่ได้โดนตบหัวทิ่มเลยนะครับผมจะบอกให้อย่าไปห้าวนะฮะที่คนเราเนี่ยไม่ได้ยังมีฟ้าอยู่เสมอครับเหนือคุณยังมีเมียคุณอยู่ผมจะบอกให้แล้วเขาเนี่ยให้มาเอาเงินที่เก็บออมไว้นี่แบบนี้ถามว่าเอาโทรศัพท์มาจากไหนไม่ได้นะพี่หลังนะคุณเอาเบอร์โทรผมมาจากไหนฉันเป็นคนซื้อโทรศัพท์ให้แกเองเจอแบบนี้เข้าไปเป็นยังไงครับคือเรื่องนี้เขาเอาไว้คุ้มครองเขาไม่ได้ให้เราเอาไปเบ่งให้เอาเราไปงงเงงกับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจบริบทของกฎหมายด้วยนะครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับพี่หลังมันถูกที่ถูกทางก่อนที่จะมาถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยครับมันก็จะมี SMS จากบริการต่างๆครับที่เราสมัครสมาชิกไว้ยินยกตัวอย่าง SMS หนึ่งที่ยินได้รับนะครับเขาบอกว่าสมาชิกสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและใช้สิทธิ์ได้ที่แล้วเขาก็ส่ง URL มาตรวจสอบแก้ไขข้อมูลบุคคลแล้วก็การรับข่าวสารได้ที่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของบริการนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งซึ่งในฐานะบริการต่างๆที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยเขาก็ต้องบอกเราว่ามีนโยบายอย่างไรด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ในนโยบายคือสัญญาอนุญาตครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงเราไปขออนุญาตทุกคนไม่ได้หรอกแต่มันจะมีวิธีการทางกฎหมายอยู่ที่เราไม่ต้องขออนุญาตคนอื่นแต่เราเขียนเป็นสัญญาอนุญาตเอาไว้แล้วทุกคนก็จะเข้าใจตามนั้นว่าเราได้ประกาศไปแล้วเช่นคุณมาใช้บริการที่เราเก็บข้อมูลแบงค์คุณตามนี้นะกรุณาอ่านด้วยแล้วคุณก็จะมาบอกว่าเนี่ยเอาข้อมูลผมไปไม่เห็นขออนุญาตผมเลยเขาไม่ต้องขอเขาใช้วิธีการนี้เขาก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับมันจะวุ่นวายแค่ไหนล่ะถ้าคนทั้งโลกนี้จะทำอะไรก็ช่างแล้วต้องขออนุญาตทุกคนคุณจะบ้าเหรอ มันเป็นไปได้ที่ไหนเล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เข้าใจกันผิดๆเนี่ยถ่ายรูปติดคนอื่นไม่ได้เลิกแชร์ได้แล้วเลิกพูดถึงกันได้แล้วนะไปใส่ใจหาความรู้ในแง่มุมอื่นๆที่มันเป็นจริงของกฎหมายข้อนี้ดีสักกว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ในล้ำหน้าโชว์นะฮะแต่อาจจะไม่ดูเดือดเท่าวันนี้เพราะว่า อันนี้ผมคุยกับคุณยีนเนี่ยผมยอมรับโดยตรงเลยว่าผมจัดพอดแคสต์กับคุณยีนเนี่ยผมเป็นตัวของตัวเองสูงมากเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าตาท่าทางนะผมก็ใส่อารมณ์ได้เต็มที่ใส่จินตนาการได้เต็มที่แต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบสุภาพเรียบร้อยให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันนะฮะในลำหน้าโชว์สามารถแวะเข้าไปดูได้นะครับก็น่าจะออกหลังจากรายการนี้สักวันสองวันนะครับก็ตามไปดูกันได้แล้วก็จะอธิบายแบบนี้แหละอธิบายแบบนี้เลยสำหรับคนที่คุณอาจจะฟังรอบเดียวแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะฟังในเวอร์ชั่นที่สุภาพเรียบร้อยกว่านี้นะฮะจิ้มจิ้มกว่านี้แต่ถ้ามาฟังผมกับคุณยีนเนี่ยอันนี้ถือว่าฮาร์ดคอร์เลยนะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดาร์กอีดิชั่นแต่ได้ความรู้เหมือนกันนะฮะอันนี้แต่รู้เรื่องเท่ากันรู้เรื่องเท่ากันนะฮะตรงไปตรงมาเหมือนกันแต่ว่าอันนึงอ้อมค้อมอันนี้ไม่อ้อมค้อมค่ะมันมีอีกอันนึงครับพี่หลามกล้องวงจรปิดครับอันนี้เขาก็อธิบายมานะครับว่าอย่างกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดป้ายบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะแต่ว่ามันเป็นเพื่อความปลอดภัยในตัวเจ้าของบ้านอันนี้เนี่ยสามารถทำได้กรณีที่เอาไปจับขโมยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาไปซูมเขาเอาไปโพสต์แล้วก็เอาไปแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าเข้าข่ายความผิดเลยใช่ไหมครับพี่หลามอธิบายอย่างนี้ครับกล้องวงจรปิดที่อยู่ในบ้านเราในบ้านเราเนี่ยเขตพื้นที่ส่วนตัวเราใครก็ตามที่เข้ามาในบ้านนี้ถือว่าคุณได้อนุมัติในสัญญาอนุญาตโดยอัตโนมัติเพราะคุณเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นพอคุณเข้าไปเนี่ยสิทธิของคุณเนี่ยมันกลายเป็นสิทธิของคนอื่นด้วยทันทีครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปเบ่งในพื้นที่เขาไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์ถ่ายในบ้านเขาแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์เอาไปละเมิดคุณข้างนอกถูกไหมฮะครับเช่นเดียวกันมันจะมีกรณีที่ว่ากล้องวงจรปิดหันออกไปหน้าบ้านเพื่อดูว่ามีใครมาหน้าบ้านบ้างตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นถนนในซอยเป็นถนนฟุตบาทเป็นทางเดินทางเท้าถ้าคุณทำแบบนั้นคุณต้องมีสัญลักษณ์อันนึงซึ่งมันเป็นสัญญาอนุญาตเหมือนกันครับสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปกล้องวงจรปิดบอกว่าระบุชัดเจนว่าตรงนี้มีการถ่ายกล้องวงจรปิดนะถ้าคุณเดินผ่านตรงนี้คุณจะเข้าไปอยู่ในกล้องนั้นนะอันนี้เปรียบเสมือนการขออนุญาตในแบบสเต็ปง่ายๆเพราะไม่งั้น
ผมไปไหนไม่ได้เลยนะผมต้องนั่งหน้าบ้านผมทั้งชีวิตอ่ะคนเดินผ่านหน้าบ้านผมต้องบอกว่าขออนุญาตนะครับกล้องวงจรปิดถ่ายอยู่ขออนุญาตนะครับกล้องวงจรปิดถ่ายอยู่แล้วผมจะทำมาหากินอะไรล่ะคุณบีนผมนั่งพูดกับคนทุกวันทั้งวันเนี้ยผมก็บ้าสิครับมันต้องมีวิธีการทางกฎหมายที่จะบ่งบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการขออนุญาตนะเป็นรูปกล้องวงจรปิดมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ไปหาดูกันได้นะครับเป็นรูปกล้องแล้วก็มีแบบว่าเหมือนเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองอะไรเงี้ยเราเอาสติ๊กเกอร์นี้หรือป้ายนี้ไปติดตรงบริเวณที่มีกล้องอยู่แค่นั้นเองถือเป็นการแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วว่าบริเวณนี้มีการถ่ายภาพอยู่ครับแต่เจ้าของที่ถ่ายไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ในภาพนั้น 100% คุณก็เอาไปโพสต์สร้างความเสื่อมเสียคนอื่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันก็ไปเข้าข่ายกฎหมายข้ออื่นเช่นมินประมาททำให้เสื่อมเสียใช่ไหมฮะครับเนี่ยมันมีอย่างอื่นครอบคลุมอยู่แล้วคือถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้ต้องบอกเขาไหมต้องบอกแต่บอกด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปขออนุญาตทุกคนเห็นไหมคนชอบเข้าใจคำว่าขออนุญาตใหม่ผิดอ่ะเข้าใจผิดตลอดครับใครมันจะไปนั่งขออนุญาตกันได้ทุกเรื่องทุกเวลาตลอดเวลามันทำได้ที่ไหนล่ะแต่มันต้องมีวิธีการที่มันถูกกฎหมายที่วิธีการทดแทนไงครับเช่นมีป้ายมีสัญญาอนุญาตมีกฎระเบียบข้อบังคับมีการชี้แจงมีการแจ้งเตือนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือทางออกของกฎหมายมาเลยที่เขาเตรียมมาไว้แล้วเราก็แค่ทำให้ถูกต้องแค่นั้นเองเช่นเรามีกล้องหันมาหน้าบ้านอันหนึ่งเราก็เอาป้ายนี้ไปติดตรงบริเวณนั้นเป็นการแจ้งเตือนให้คนรู้ว่านี่มีการถ่ายนะส่วนในบ้านเราไม่ต้องขออนุญาตใครคุณเดินเข้ามาผมถ่ายเลยสิทธิของผมแต่ผมไม่มีสิทธิละเมิดคุณครับนะต้องมีแต่มีท่ามีหาดถึงจะครบถ้วนตามกฎหมายเป็นคำที่ปรากฏในกฎหมายนะครับมีข้อยกเว้นมีอะไรคุณยินเคยสงสัยไหมเมื่อก่อนผมเคยสงสัยมากครับทุกวันนี้ผมไม่สงสัยละถ้าเราไปเอาพระราชบัญญัตินี้นะครับจากราชกิจจานุเบกษานะครับมาอ่านเราจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันจะเป็นภาษากฎหมายนะมาตราหนึ่งครับแค่จะเรียกใครสักคนว่าอะไรเนี่ยโอ้ก็ต้องอธิบายแล้วไอ้คำนี้หมายถึงใครบ้างแบ่งเป็น 4-5 ข้อกว่าจะพูดเรื่องนึงได้เนี่ยต้องอารัมภบทกันประมาณ3วรรค3พารากราฟแล้วกว่าจะบรรยายเอกสารทั้งหมดข้อความทั้งหมดหรือเนื้อหาทั้งหมดของกฎหมายนั้นได้ยาวเป็น PDF 10หน้าเลยครับไม่มีใครอ่านรู้เรื่องผมเคยสงสัยนะว่าทำไมกฎหมายเขาต้องเขียนให้มันยากขนาดนั้นด้วยเพราะว่าการแก้กฎหมายและการออกกฎหมาย1ฉบับมันเป็นเรื่องยากมากๆครับต้องอธิบายให้ชัดเจนและครอบคลุมต้องอธิบายให้มันกว้างแล้วมันครอบคลุมในทุกๆเรื่องครับมันจึงเป็นภาษาที่ยากมากๆแล้วกฎหมายเนี่ยมันจะต้องรองรับอนาคตได้ด้วยว่าอนาคตมีอะไรเปลี่ยนไปสิ่งนั้นต้องครอบคลุมในเรื่องที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่อดีตครับเพราะกฎหมายฉบับนึงมีอายุการใช้งานเป็น 10-20 ปีกว่าเราจะไปปรับปรุงแก้ไขมันได้อีกทีนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกระบวนการเขียนไม่รู้เรื่องแบบนี้กว่าจะร่างกฎหมายมานี่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทุกคนเนี่ยผมเคยเห็นคนในโซเชียลนะบ่นทำไมไม่เขียนไปเลยว่าทำแบบไหนผิดทำแบบไหนไม่ผิดโอ้โหถ้าเขียนอย่างนั้นนะผมจะบอกให้มันไม่ใช่ PDF 20หน้านะครับมันจะเป็น PDF ประมาณ 1,000 กว่าหน้าเพราะมันต้องเขียนให้ครบทุกเรื่องบนโลกนี้เลยอ่ะปวดหัวกว่าเยอะครับแล้วเขียนยากกว่าด้วยแล้วไม่จบด้วยแล้วไม่ครอบคลุมด้วยทำยังไงก็ไม่ครอบคลุมถ้าเขียนให้ตีความเนี่ยโอ้โหประโยคเดียวเนี่ยมีความหมายตีความเป็นสิ่งเป็นการกระทำและรูปแบบต่างๆได้เป็นร้อยเป็นพันครับมันถึงเป็นภาษากฎหมายไงเราถึงอ่านไม่รู้เรื่องเราถึงต้องไปถามทนายเราถึงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะฮะคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะเข้าใจทันทีถ้าคุณต้องเป็นคนเขียนกฎหมายถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเขียนกฎหมายคุณก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้ตลอดแล้วคุณก็จะบ่นทำไมเขียนไม่รู้เรื่องทำไมไม่เขียนให้เข้าใจง่ายๆครับลองมาเป็นคนเขียนดูบ้างสิแล้วคุณจะรู้คุณเขียนไป30ปีคุณยังเขียนไม่เสร็จเลยมันกฎหมายข้อเดียวเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะทำยังไงให้มันครอบคลุมแล้วไม่มีคำถามมากมายแบบว่าเอ้ยมีข้อทักท้วงแบบนี้แบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือมีการอธิบายทำยังไงให้มันครอบคลุมและทำยังไงให้มันรัดกุมและยุติธรรมสำหรับทุกคนครับอันนี้ยากมหายากมหาศาลมันจะไม่ยุติธรรมอยู่มุมเดียวเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคารพกฎหมายกฎหมายจะไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่เคารพกฎหมายแค่นั้นเองที่เหลือยุติธรรมหมดครับพอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
เราจะได้เห็นการจัดระเบียบอะไรในสังคมหรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของไทยบ้างครับพี่แหลมก็ทุกคนก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นหนึ่งคือเจ้าของข้อมูลคุณจะมีสิทธิในการปกป้องข้อมูลคุณมากขึ้นคุณก็ต้องระแวดระวังมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องรักษาสิทธิ์คุณด้วยเวลามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับคุณคุณก็ต้องใช้สิทธินั้นเพื่อที่จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณเองถ้าคุณเมินเฉยละเลยกฎหมายมีก็ไม่มีประโยชน์ต่อคนที่สองก็คือคนที่ควบคุมข้อมูลก็คือคนที่ไปเก็บข้อมูลมาจากคนอื่นคราวนี้คุณจะทำอะไรคุณก็ต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นต้องทำให้ถูกต้องวิธีการขั้นตอนและกฎหมายนะฮะต้องทำให้ถูกหลักการอยู่เสมอทำเสร็จแล้วคนอื่นก็สามารถมาใช้สิทธิ์กับกฎหมายของคุณได้กับข้อมูลของคุณได้มาเพิกถอนยกเลิกยินยอมอะไรเงี้ยทำได้หมดสุดท้ายคุณก็จะไม่มีปัญหาจากกฎหมายข้อนี้แล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้คนที่เอาข้อมูลนี้ไปใช้คือผู้ประมวลผลนะครับได้เบอร์นี้มานะครับยกหูโทรหาลูกค้าเทเลมาร์เก็ตติ้งไม่ต้องยุบแผนกไม่ต้องเลิกทำอาชีพนี้ทำต่อได้แต่ทำให้ถูกต้องยกหูขึ้นมาขายประกันได้นะผมเชื่อว่าในชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องมีสักครั้งหนึ่งไหนที่เราอยากซื้อประกันนะครับโทรมาได้ครับโทรมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันสมศรี 422R จากบริษัทประกันเบอร์5จำกัดดิฉันต้องการจะนำเสนอแพ็กเกจขายประกันกับคุณพี่ดังนี้นะครับดิฉันได้เบอร์คุณพี่มาจากสถาบันนี้บริษัทนี้บริษัทนี้โดยการอนุญาตของใครใครใครถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่รู้พี่อนุญาตไหมคะมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยนะครับถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็รอดแล้วคุณก็ทำต่อได้คุณก็ไม่ผิดลูกค้าไม่พอใจคือที่ผ่านมามันเอาเปรียบกันอยู่คนทำเทเลเซลคุณก็เอาเปรียบคนอื่นอยู่เพราะอะไรคุณไปแอบเอาเบอร์เขามาแล้วคุณมาขายของเขาเขาไม่อยากให้คุณโทรมาเขาไม่อยากฟังเขาบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วได้ไหมวันหลังคุณก็ดื้อดึงโทรมาอีกคือที่ผ่านมาคุณเอาเปรียบเขาอยู่ไงแล้วตอนนี้คุณเอาเปรียบเขาไม่ได้แล้วโลกมันกำลังรักษาความยุติธรรมอยู่คุณจะบอกว่าคุณถูกรังแกเหรอที่ผ่านมาคุณรังแกเขามาก่อนนะวันนี้อ่ะคุณถูกปรับให้คุณไม่สามารถรังแกคนอื่นได้คุณร้องโวยวายเหรอถูกแล้วเหรอคุณทำถูกแล้วเหรอคุณทำดีแล้วเหรอนะยิ่งพูดยิ่งขึ้น แต่ทุกเรื่องเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยต้องดูเจตนาจริงๆไม่ใช่เอาไปกล่าวอ้างการสุ่ม4สุ่ม5ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะกรอบกฎหมายมันก็มีระบุอยู่ใช่ครับเป็นเรื่องแต่เป็นภาษาชาวบ้านเลยนะครับกฎหมายนี้ออกมาเพื่อไม่ให้พวกเราทำอะไรช่วยๆได้อีกต่อไปครับง่ายๆเลยแค่นี้เลยครับรอดูว่าวันที่1มิถุนายน นับจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในโลกโซเชียลบ้างนะครับรวมถึงปัญหาที่มาก่อกวนใจเราทั้งในทางเทคโนโลยีการเอาข้อมูลเรามาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้เราอัดกันมาที่31พฤษภาแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกอากาศวันที่1เลยใช่ครับใช่ครับพี่หลานครับผมก็ตรงกับเหตุการณ์พอดีเลยนะครับครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้เราเนี่ยมีสิทธิมากขึ้นนะครับในการดูแลข้อมูลของเรานี่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับเรามากเลยนะครับในยุคที่ข้อมูลของเราเนี่ยมันอยู่ในทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าถึงง่ายขึ้นก็ต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดด้วยนะครับสุดท้ายครับคุณยีนครับผมขอถามคำถามหนึ่งครับคุณยีนฟังผมพูดมาทั้งหมดแล้วคุณยีนคิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์หรือมีโทษครับมีประโยชน์ครับพี่หลามประโยชน์มากๆด้วยจากการที่ครับเราเนี่ยสามารถทำอะไรทุกอย่างบนโลกโซเชียลโดยที่ทั้งเอาจริงๆมองเป็นสารเตี้ยก็ได้นะครับพี่หลามไปดูถูกคนอื่นไปวิจารณ์คนอื่นคราวนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากขึ้นและตัวบุคคลนั้นๆทั้งคนโพสต์เองหรือว่าคนที่ถูกแอบอ้างเองก็มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องถึงสิทธิ์ของตัวเองได้มากขึ้นถูกต้องครับโลกนี้จะยุติธรรมมากขึ้นครับครับผมบอกไว้เลยนะฮะคนที่เดือดร้อนกับกฎหมายนี้มีแค่คนกลุ่มเดียวคือคนเลวเท่านั้นครับครับนี่แหละครับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562นะครับหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะครับ PDPA นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชื่อแฟนเพจว่า PDPC Thailand นะครับเขาก็จะมีอินโฟกราฟิกอธิบายข้อสงสัยต่างๆให้ไปติดตามกันได้แล้วก็แชร์กันได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่หลามากๆเลยครับสวัสดีครับ
นี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการก็ได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับพี่หลามจิโก้ IT ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เนื้อหาพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA นะครับยังมีอีกหลายส่วนเลยที่เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังไปติดตามกันตอน2นะครับยังมีเรื่องของสิทธิ์ของเราที่เราจะทำอะไรกับข้อมูลนี้ได้นะครับรวมถึงว่ากฎหมายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับเราและเคสอื่นๆนะครับว่าถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามกันต่อในตอน2แต่ว่าตอนนี้ขอบคุณพี่หลามมากๆเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวชวนพี่หลามมาคุยกันต่อในตอน2นะครับนี่คือ Science Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับพี่หลามจิโก้ IT ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562หรือว่า PDPA นะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราพูดถึงกรณีว่าข้อมูลของเราเนี่ยนำไปใช้ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีอะไรที่เราสามารถเรียกร้องหรือว่าขอร้องให้มีการนำลงจากระบบอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อนะครับมีทั้งสิทธิ์ที่เราสามารถทำได้เกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงเคสอื่นๆนะครับว่าพอมีพรบ.ตัวนี้ออกมาเนี่ยจะคุ้มครองอะไรเราบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคุยกันต่อครับกับพี่หลามเจ๊กกัว IT ใน Science Tech ตอนนี้กับ PDPA ตอนที่2ครับตอนที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของว่าประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างแค่เรื่องแรกนะครับข้อมูลระบุตัวตนเนี่ยก็สามารถมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยกันแล้วนะครับว่าข้อมูลที่เราเผยแพร่ออกไปเนี่ยเราสามารถจัดการอย่างไรบ้างถ้านำไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือว่ามีเจตนาในทางที่ผิดนะครับคำว่าเจตนาเนี่ยจะถูกพูดถึงบ่อยในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยพอข้อมูลประเภทเหล่านี้เนี่ยนำไปใช้เราสามารถมีสิทธิ์เรียกร้องอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หลามที่รักบุญปรีชาหรือว่าพี่หลามจิโก้ไอทีกันต่อเลยครับ